ช่วงล่าท้าผีในภารกิจที่3ทั้งคู่จะต้องเล่นผีตะเกียบเพื่อสอบถามเรื่องราวจากคนตายครับผมแค่ไม่ชอบห้องนี้ไม่ชอบห้องนี้เหรอผมแค่ไม่ชอบครับทำไมครับเหตุผลมันกังวลครับมันหัวใจผมโดนบีบครับไม่ชอบกังวลนะแออัดครับห้องมันโล่งมากเลยนะครับแต่มันรู้สึกแคบครับรู้สึกแคบกว่าห้องนี้เหรอแคบครับรู้สึกแคบมากคนลุกอ่ะเจมครับรู้สึกร้อนๆหนาวๆแบบรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอยู่ใกล้ๆอ่ะครับแม็กกี้สื่อสารกับพี่ลูกรู้สึกเหมือนรอบๆในห้องเนี้ยค่ะมันยังรู้สึกร้อนๆหนาวๆมันวูบๆอ่ะมันเดินผ่านเราไปครับเนี่ยมันวูบๆอ่ะขึ้นอีกแล้วเหมือนเขาเดินผ่านเราไปอ่ะครับเหมือนอะไรมันผ่านเราลมมันหรือว่ามันลมหรือว่ามันอะไรแต่ว่ามันร้อนแล้วก็หนาวทั้งคู่กำลังรับรู้บางสิ่งที่เกิดรอบตัวได้หลายครั้งหรือในห้องนี้อาจจะมีสัมภเวสีจำนวนมากอยู่กับพวกเขาทั้งสองคนจริงๆจุดธูปฮะหนึ่งกำตอนนี้ทั้งคู่กำลังเริ่มเล่นผีตะเกียบกันแล้วล่ะครับเจมส์ถามเลยครับวิญญาณเสียชีวิตมาจากที่อื่นใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ตะเกียบหุบเข้าถ้าไม่ใช่ให้ตะเกียบทางออกใช่ครับคำตอบที่ได้คือวิญญาณเสียชีวิตมาจากที่อื่นครับเอาตะเกียบข้อกันครับข้อที่2แม็กกี้ถามนะวิญญาณที่เสียชีวิตถูกฆ่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้ตะเกียบหุบเข้าถ้าไม่ใช่ให้ตะเกียบทางออกและตะเกียบก็ได้ทางออกนั่นแปลว่าวิญญาณดวงนี้ไม่ได้ถูกฆาตกรรมครับโอเคข้อตะเกียบลูกพี่บอกนิดนึงครับว่าคำถามทั้งสองข้อแรกคำตอบเหมือนกันทั้งคู่แรกเลยฮะผลสรุปที่ได้คือวิญญาณดวงนี้ไม่ได้ถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่นตรงกันทั้งสองทีมครับวิญญาณของท่านอยู่ในห้องนี้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ขอให้ตะเกียบหุบเข้าถ้าไม่ใช่ขอให้ทางออกทำไมหุบเข้าเร็วมากเลยหมายเขาว่าไงเมื่อกี้ใช่ค่ะใช่เขาอยู่ในห้องนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคเมื่อกี้เจมส์แสดงเขาอยู่ในห้องนี้แหละอยากรู้ไหมเขาอยู่ตรงไหนเจมถามนะว่าข้อนี้นะคำถามถามอย่างนี้นะเจมนะครับวิญญาณของท่านอยู่หลังแม็กกี้ใช่หรือไม่คำตอบที่ได้จากข้อนี้ทำให้คุณจอร์จถึงกับเครียดจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวไปดูคำตอบของทีมนี้กันครับวิญญาณของท่านอยู่หลังแม็กกี้ใช่หรือไม่หากใช่ให้ตะเกียบทางออกหากไม่ใช่ให้ตะเกียบหุบเข้าทางออกครับหมายความว่าเขาอยู่ข้างหลังแม็กกี้ครับตอนนี้คุณแม็กกี้มีท่าทางวิตกและเครียดอย่างหนักหลังจากที่ได้รับคำตอบครับหนาวไม่ว่าค่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นไปรับนะครับภารกิจที่ทั้งสองคนได้ทำในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วเราไปฟังทั้งสี่คนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านร้างแห่งนี้กันดีกว่าครับจะเริ่มชัดเจนตั้งแต่ขึ้นบันไดไปแล้วขึ้นบันไดปุ๊บเขาจะมีสิ่งเดิมแล้วก็
สียงครับเสียงแบบถอนหายใจว่าแบบพวกนี้อยากลองหรืออะไรอย่างนี้เขาเดินมาเขาเหยียบผมได้ยินเสียงเลยครับเสียงที่เขาเหยียบก้อนหินนะครับตรงห้องบันไดครับเหยียบกรุบตอนที่ถามคำถามกับผีตะเกียบเนี่ยครับเชื่อไหมครับว่าตอบตรงกันทั้งสองคู่จริงๆโดยว่าคำถามสำคัญที่ถามว่าตอนนี้วิญญาณเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังจอร์จใช่ไหมอยู่ข้างหลังแม็กกี้ใช่ไหมแล้วทราบไหมครับว่าจอร์จกับแม็กกี้เนี่ยนั่งตำแหน่งเดียวกันพูดแล้วขนลุกทั้งนี้เราจะสรุปยังไงดีครับกับเรื่องของวิญญาณเรื่องของผีคิดว่ามีไม่มียังไงครับเด็กๆครับจอร์จเชื่อว่ามี 100% ค่ะเอมก็เชื่อค่ะแม็กกี้อ่ะมีแน่นอนค่ะมาฮะเจมก็เหมือนจะมีครับผมอยากเห็นแบบจะด้วยสายตาเด็กๆน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าล่าท้าผีของเรานั้นจะไปล่าท้าผีที่ไหนนะครับช่วงนี้คงจะต้องขอบคุณเด็กทั้ง4คนมากขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งจอร์ดเอมนะครับแม็กกี้แล้วก็เจมด้วยนะครับช่วงนี้เราคงจะพักกันสักครู่นึงเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามคนอวดผีกันต่อครับ